นางสาวศิวพรจันทร์ปรุงหรือกระต่ายศิวพรนักแสดงสาวเข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามหลังถูกผู้ไม่หวังดีนำรูปตนเองไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆพร้อมมีการระบุ ข้อความที่ไม่เป็นความจริงทำให้เกิดความเสียหายเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่4กรกฎาคมที่กองบังคับการปราบปรามนางสาวศิวพรจันทร์ปรุงหรือกระต่ายศิวพรนักแสดงสาวจากภาพยนตร์เรื่องร่างซ่อนแอบพร้อมผู้จัดการส่วนตัวและทนายความได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีคลุกคลามผ่านสื่อส่วนตัวทั้ง IG และ Facebook ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และอนาคตในวงการบันเทิงในข้อหาหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นางสาวศิวพรเปิดเผยว่าเมื่อช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาได้มีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีนำรูปภาพใน IG และ Facebook ส่วนตัวไปโพสต์ในกลุ่มต่างๆเพราะมีการระบุ ข้อความที่ไม่เป็นความจริงทำให้ประชาชนที่เล่นสื่อโซเชียลหลงเชื่อจนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และเสื่อมเสียชื่อเสียงนอกจากนี้ตนยังเชื่อว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวน่าจะเป็นบุคคลที่เคยมีปัญหาด้านธุรกิจกับพี่สาวแต่พยายามที่จะดึงตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและคาดว่ากลุ่มนี้น่าจะมีประมาณ7คนซึ่งตนและทนายความได้เตรียมเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดในฐานหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็วันนี้นะคะก็มาร้องขอความเป็นธรรมนะคะเกี่ยวกับที่เราโดนกลุ่มบุคคลหนึ่งเนี่ยโจมตีแล้วก็พาดพิงทางด้านสื่อโซเชียลใช่อันนี้เขาพาดพิงเราอะไรยังไงคะก็เป็นเรื่องของการนำรูปกันนะคะการนำรูปส่วนตัวส่วนบุคคลแล้วก็การนำรูปในการที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยมาลงหน้าสื่อแล้วก็คอมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็พอทราบนะคะเพราะว่าคือกลุ่มผู้ที่เขาได้อ้างว่าเขาเป็นผู้เสียหายตรงนั้นนะคะเขาก็มีปัญหาในเชิงธุรกิจกับในเรื่องของกรณีพี่สาวแต่เหมือนเขาพยายามจะพาดพิงแล้วก็พยายามจะนำเราโยงไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของพี่สาวนะคะแล้วก็มีการอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เราก็ไม่ขอยุ่งไม่พูดถึงนะคะแต่ว่าเราก็วันนี้ที่ออกมาก็คือออกมาชี้แจงว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เขาพาดพิงแล้วเขาได้แบบเขียนคอมเมนต์ทำให้เราแบบเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในคำคอมเมนต์ต่างๆนี่คือส่งผลกระทบกับเราในเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอหรือผลงานการแสดงด้วยใช่ไหมส่งผลมากค่ะพี่เป็นแบบผลกระทบวงกว้างมากในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของภาพยนตร์ที่กำลังจะเร็วๆเนี้ยนะคะที่กำลังจะฉายใช่เสียหายมากน้อยแค่ไหนหนูว่าเยอะนะเพราะว่าเขาค่อนข้างใช้คำที่แบบคือแบบดูค่อนข้างที่แบบแรงนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีส่วนรู้เห็นด้วยเราเป็นหนึ่งในบุคคลหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่คือทำเหมือนให้เราไม่มีที่ยืนอะไรประมาณเนี้ยก็วันนี้นะคะก็ได้เข้าไปปรึกษาแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็คือเขาก็ดูจากข้อมูลแล้วเขาก็คือตอนนี้ก็พยายามหาหลักฐานให้ได้มากกว่านี้นิดนึงแล้วก็ดำเนินการต่อค่ะเราอยากจะฝากถึงอะไรกินคีย์บอร์ดนะคะที่แบบว่าเราอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะเราก็เคารพในสิทธิของเขาแต่ว่าเราอยากให้เขาเนี่ยคือทำอะไรต้องมีขอบเขตนิดนึงอย่างเงี้ยเพราะมันส่งผลกับเรามากอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงจริงๆก็ไม่ได้อยากทำไม่ได้อยากให้มันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่เราจำเป็นที่ต้องทำเพราะเราก็กลัวว่าจะกระทบกับผลงานภาพยนตร์ที่มันจะออนเร็วๆใช่ค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันมีทั้งค่ายทั้งผู้กำกับทั้งดารานำนักแสดงอะไรอย่างเงี้ย